อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวส์และข่าวต่อไปเวียขอพิสูจน์รักเบลล่าก่อนอัพสถานะขึ้นแท่นลูกเขยดีกรีความหวานนะครับไม่มีตกต้องยกให้คู่รักต่างช่องเวียสุกลวัฒน์และเบลล่าลานีนะครับอย่างช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานอกจากจะได้ผ่านช่วงเวลาเขาดาวด้วยกันแล้วนะครับเฮียเวียยังทำหน้าที่เป็นสารถีให้ครอบครัวสาวเบลล่านะครับได้ไปเที่ยวพักผ่อนที่เขาใหญ่กันอีกด้วยนะฮะบวกเข้ากับทริปเติมหวานที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงก่อนปีใหม่ก็ยิ่งทำเอาน้ำตาในเลือดนะครับสูงปริ๊ดปริ๊ดไปตามๆกันนะฮะโดยหนุ่มเวียออกปากอะไรที่ดูแลได้ตนก็พร้อมจะดูแลเสมือนเป็นลูกชายคนโตของบ้านนะครับแต่จะขยับเป็นลูกเขยหรือไม่นั้นเจ้าตัวบอกขอเวลาพิสูจน์ให้ผู้ใหญ่ได้เห็นกันไปก่อนซึ่งปีใหม่ที่ผ่านมานะครับคุณแม่สาวเบลล่าก็ได้อวยพรให้ตนทั้งเรื่องงานและเรื่องสุขภาพส่วนเรื่องความรักนะครับแม้ว่าคุณแม่จะไม่ได้ให้พรแต่บอกว่าก็รักกันดีอยู่แล้วนะฮะทริปที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับหนุ่มเวียก็เผยว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่สาวเบลล่าไปทำงานที่ญี่ปุ่นพอดีแถมยังใกล้วันเกิดเบลล่าด้วยเลยถือโอกาสชวนแก๊งเพื่อนๆของสาวเบลล่านะครับไปลันลาด้วยกันซะเลยแต่โมเมนต์เซอร์ไพรส์วันเกิดหนุ่มเวียบอกว่าไม่ได้เป็นคนต้นคิดเรื่องไอเดียนะครับแต่ยกเครดิตให้เพื่อนๆของสาวเบลล่าที่จัดการให้ทุกอย่างนะครับตนก็พร้อมทำตามเพื่ออยากให้หวานใจได้แฮปปี้ที่สุดในช่วงเวลาดีๆส่วนของขวัญวันเกิดที่ผ่านมา3สัปดาห์แล้วก็ยังคิดไม่ออกว่าจะให้อะไรนะครับแถมพูดคำๆว่าฝ่ายหญิงก็มีการทวงถามมาแล้วเช่นกันนะก็เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักนะครับชีวิตรักของทั้งคู่นะฮะเราก็มาอัปเดตให้ผู้ชมได้ชมกันเรื่อยๆนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก New Plus ที่นี่ .com ฝากพีนิวส์ Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิวส์ IG พีนิวส์ Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ